กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เขต AK Channel นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม World of Warship Bit นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จะมาเล่นเรือลำนี้นะครับเรือ Alsace นะครับเป็นเรือประจัญบานเทียร์9สัญชาติฝรั่งเศสนะครับผมก็ลำนี้ก็ได้มานานแล้วนะครับไม่ได้ทำคลิปสักทีนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็น่าจะประมาณตุลาครับได้มาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเนาะเพราะยังอัพไม่เต็มนะครับแล้วก็อัพเต็มแล้วแหละเล่นมาสักพักหนึ่งก็อัพเต็มนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปสักทีนะลำนี้ไม่มีเวลานะครับวันนี้ก็ได้ทำสักทีนะก็เดี๋ยวมาดูสเตตเรือกันเลยดีกว่านะครับผมก็อาจจะไม่ได้อธิบายลงลึกอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเดี๋ยวเป็นว่าผมจะสรุปไปเลยแล้วกันนะครับว่าภาพรวมของเรือเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็เกาะกันซิตาเดลนะครับอยู่ที่ 12% ครับ 12.50 เลือด 49,000 นะครับผมกันไฟ 12% นะครับเกาะการดาเมจ15นะครับแล้วก็การต่อ22นะครับก็นะพื้นมากนะครับสปีด29ครับประมาณ30นะตีเฉลี่ยไปประมาณ30นะครับก็ประมาณนี้นะ เทิร์นนะครับเลี้ยว14นะครับหมุนตีวงนะครับ14เทิร์นแบบเทิร์นกลับประมาณเขาเรียกเท่าไหร่นะ180ป่ะ180องศาไม่น่าใช่นะครับนั่นก็คือหมุนกลับอ่ะนะครับปืน380นะครับ3ป้อมนะครับป้อมละ4กระบอกนะครับผมดาเมจต่อนัดก็ AP ดาเมจ 1,700 นะครับ HE ดาเมจ 1,000 นะครับโอกาสซิ250นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอข้ามมันแล้วกันเนาะโหลดหมุน6วินะครับโหลดเท่าไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะโหลด20นะครับประมาณนั้นปืนลองจะเป็นปืนลองนี้นะเป็นปืนลองครับที่เล็กลงมาก็เป็น152นะครับ3คูณ3นะครับโหลด9วินะครับระยะ6กิโลลืมบอกปืนหลักนะครับปืนหลักเลดระยะนะครับอยู่ที่13โลนะครับน้อยมากนะครับสั้นด้วยสั้นคือสั้นมากเลยอ่ะแล้วก็ปืนลองครับเป็นปืนลองออโต้100มิลนะครับ2กระบอกป้อมละ2กระบอก12ป้อมนะครับโหลด6วิระยะ4กิโลนะครับโหลด6วิเนาะพูดไปแล้วนะครับ AA ก็ไม่ต้องพูดถึงครับคือมีไว้ประดับเฉยๆนะครับสอยได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ไม่ขอพูดเรื่อง EE แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเด่นนะครับโอเคนะครับคือลำนี้ผมจะบอกเลยว่ามันคืออิซูโมะที่แบบหลายคนบอกว่ามันนรกแล้วอ่ะอิซูโมะอ่ะคือลำนี้มันนรกกว่ามากเลยครับคือผมจะบอกตามตรงเลยว่าลำนี้แม่งเล่นยากกว่าอิซูโมะเยอะเลยผมยังมองว่าอิซูโมะยังดีกว่าลำนี้อีกนะครับอ๋อโอเคโดยภาพรวมนะครับเรือเดี๋ยวขอดูสกิลเรือก่อนนะดูสกิลเรือก่อนครับขอพูดเรื่องสกิลเรือก่อนนะครับตรงไหนวะนี่สกิลเรือก็จะเป็น Engine Boost Accelerator นะครับเวล3นะครับขั้น3ให้มา3อันนะครับตามสไตล์ของ BB ฝรั่งเศสนะครับจุดเด่นของ BB ชาตินี้เลยคือเรือมันเร็วครับผมแล้วก็สกิลชิปก็คือให้มาทุกลำเลยครับทั้งสายก็คือจะเป็นไอ้บูสต์สปีดนะครับแล้วก็ปืนลองออโต้แค่นั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้มาตั้งแต่เทียร์3หรือเปล่านะครับน่าจะได้เทียร์4เนาะใช่ไหมยังไม่มีสกิลชิปเทียร์5อ๋อได้มาตอนเทียร์5นะครับไอ้บูสต์สปีดนะครับผม
คือเรือลำนี้ขอพูดข้อดีก่อนเลยคือเรือเร็วครับเรือเร็วนะครับแต่จะบอกเลยว่าเรือลำนี้ข้อเสียเยอะกว่าข้อดีมากๆนะครับ1คือปืนครับปืนระยะสั้นมากสั้นที่สุดในบรรดา BB Tier 9นะครับเพราะฉะนั้นการเข้าเลทระยะของปืนเนี่ยคือเข้าลึกมากครับ2คือเรือบางครับเรือบางกระดาษเลยนะครับโดนพวกอิซูโมะมาน่ะจุกเหมือนกันนะครับเป็นเรือบางเรือเลือดน้อยนะครับเป็นแบบ BB คือเปาะมากลำนี้นะครับนะประมาณนั้นนะครับข้อดีอีกหนึ่งข้อคือปืนโหลดเร็วครับปืนโหลดค่อนข้างเร็วนะครับปืนโหลดเร็วเรือเร็วนะครับข้อเสียก็คือเรือบางแค่นั้นครับผมแล้วก็สไตล์การเล่นลำนี้นะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นเรือที่บางและอีกอย่างหนึ่งคือเรือลำนี้มันเปิดกราบเวลามันจะเปิดกราบยิงทุกกระบอกเนี่ยคือมันเปิดกว้างมากๆครับนะอย่างชานฮอสชานฮอสสมมตินะแล่นตรงแบบนี้ใช่ไหมครับชานฮอสเปิดกราบประมาณนี้ครับคือยิงได้ทุกกระบอกละแต่ว่าออลซ่าเนี่ยต้องเปิดขนาดนี้เลยนะประมาณแบบประมาณ60คืออย่างชานฮอสเนี่ยเปิดกราบสมมตินะครับประมาณ40องศาประมาณนี้คือยิงได้ละทุกกระบอกแต่ว่าออซ่าเนี่ยเปิดประมาณ60ครับคือเปิดกว้างมากกว่าจะได้ยิงทุกกระบอกนะครับซึ่งเรือก็บางอยู่แล้วนะไม่แนะนำเลยครับเปิดกราบนะครับเรือบางมากแล้วก็ยิงติดสีง่ายด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับนั่นแหละเรือมันแบบบางบางจนไม่รู้จะพูดยังไงครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นเรือที่เล่นยากกว่าอิซูโมะอย่างมากครับปืนก็เป็นปืนเดียวกับไอ้แกสกอนนะครับผมนะครับระยะปืนก็สั้นครับดาเมจก็ไม่ได้หวือหวาแล้วก็ปืนความแม่นการกระจายของกระสุนเนี่ยก็ค่อนข้างหวานอยู่นะแต่ก็ยังไม่เท่าเยอรมันเท่าไหร่นะครับส่วนเสริมนะครับผมใช้ก็จะเป็นหมุนป้อมเร็วครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ลิงแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นทอร์ปิโดครับดีเฟนส์นะครับกันน้ำรั่วนะครับผมเพราะว่าเรือบางมากคือโดนตอเต็มๆเนี่ยคือจุกเหมือนกันนะครับแล้วก็เรือลำนี้เป็นเรือที่เล่นแล้วต้องเรียกได้ว่าเสียเปรียบห้องเทียร์10สุดๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเรือระยะปืนคือสั้นนะครับเรือก็บางอยู่แล้วเจอห้องเทียร์10คือคุณไม่ได้เกิดเลยนะครับโดนคุมกำเนิดเลยนะโดนคุมกำเนิดเลยครับไม่ได้เกิดเลยเล่นยากมากนะครับเป็นเรือที่แบบทุกคนคือให้ความสนใจเป็นลำนี้เป็นอันดับแรกเลยคือขนมกุบอะนะครับคือมันกากสุดๆเลยครับมันขนาดที่ว่าเฮ้ยทุกลำนี้แม่งต้องหันปากกระบอกปืนมาหาเราเลยเรือมันแบบบางจริงๆนะครับผมคอมมานเดอร์ก็สกิลนะครับคอมมานเดอร์สกิลอันนี้ผมใส่ผู้การใหม่นะครับเพราะว่าผู้การเก่าผมเปลี่ยนผู้การใหม่เอาพูดง่ายๆนะครับก็12ช่องนะช่องแรกผมก็จะใส่เป็นตัวนี้ครับตัวจับเรือจะเป็นอันนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มระยะตรวจตอร์ปิโดนะครับหมุนปืนเร็วนะครับก็ฮิวนะครับเวลที่4เนาะเวล5ก็จะเอาเป็นอันแรกครับหรือจะอันนี้ก็ได้แต่อันนี้คือไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเรือเร็วอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอันนี้แทนหรือไม่ก็อันกลางนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับอันนี้ผมก็จะเรียกเป็นอันนี้นะครับช่องแรกช่อง6เวล6นะครับเวล7ก็อันกลางหรืออันแรกนะครับเวล8เวล8ก็จะเป็นอันแรกนะครับเวล9ก็อันนี้คือไม่มีความจะเป็นละเรือเร็วอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นช่อง3กับช่อง2กับช่อง3นะครับเวล10ก็จะเป็นช่องแรกนะครับหรือช่อง2นะครับเวล11ก็จะเป็นช่อง3นะครับ
เลเวล12ก็จะเป็นช่อง3เนาะประมาณนี้นะครับโอเคบูทผมไม่ใส่เนาะลายพรางก็ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าอ่ะลืมบอกอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของวิธีการเล่นลำนี้นะครับแน่นอนครับว่าเรือมันบางอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่เป็นเรือสายฝรั่งเศสนะครับช่วงประมาณเทียร์8เทียร์9เนี่ยสไตล์การเล่นส่วนมากก็คือจะเล่นแบบ head on นะครับคือใช้ด้านหน้าเล่นคือหันอย่างนี้เลยนะครับจะไม่มีการเปิดกราบใดๆทั้งสิ้นนอกจากศัตรูแล่นเข้ามาระยะเฉียงที่เราพอสามารถที่จะยิงทุกกระบอกได้นะครับยกตัวอย่างดันเคิร์กนะครับผมลิชริเยอร์แถวๆนั้นนะครับดันเคิร์กนะครับคือส่วนของป้อมอยู่ด้านหน้านะมันคือมันเล่นเฮดออนสบายอยู่แล้วครับดันเคิร์กลิชริเยอร์ด้วยนะครับลิชริเยอร์ป้อมอยู่ด้านหน้านะครับเหมือนกันคือเฮดออนไปเลยนะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งเทียร์9ก็จะเป็นชองบาสนะครับผมก็เฮดออนไปเลยแต่ว่าลำนี้มีป้อมหลังมาก็ยังเล่นเฮดออนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรือบางอยู่แล้วพูดง่ายๆคืออย่าเปิดกราบเถอะดีที่สุดนะครับเล่นเฮดออนไปเลยอย่าไปเสียดายป้อมหลังครับเฮดออนไปเลยนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมนะครับเป็นท็อปเทียร์นะครับผมอยู่ในห้องเทียร์8แล้วก็มีบอทมาด้วยนะฝั่งละตัวนะครับบอทแล้วผมก็เกิดอยู่กับบอทโอเคนะครับก็จะเดินเข้า A นะครับฝั่งนู้นมี B มีอิซูโมะบิสมาร์คน็อตแคลนะครับพี่คาดมีไลนิ่งแล้วก็คาริโลฝั่งเราก็มีอิชุโมะอัลซัสอามากินะครับแล้วก็ดิบิคาคิตาคาสิกับคาริโลโอเคมาแล้วครับลำแรกที่เราเจอคืออิซูโมะก็เดินก่อนนะผมรู้สึกว่าจะมาลึกไปหน่อยเดี๋ยวไม่ทันซะแล้วชิปหายละนี่ครับคือเรือมันเร็วจัดแล้วก็มันเบรกไม่ทันนะมันดิฟอะเข้าใจไหมคือมันเบรกแล้วแต่มันก็ไม่อยู่ครับช่างมันเถอะยังไงก็ต้องสู้ติดไฟใช่ไหมติดไฟจากปืนลองปืนลองด้านหน้ามีกับมีป้อมเดียวนะครับด้านหลังมี2อิซูโมะถอยผมไม่ค่อยอยากจะเปิดกราบเท่าไหร่นะมันไม่เวิร์คครับสำหรับลำนี้แต่ว่าอีซูโมะเขาเพ่งเล็งกันละมืออยู่ผมเลยจะฉวยโอกาสการเปิดกราบเลี้ยว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 สวยละไหนนี่มาผมต้องมันจะทันไหมวะอิซูโมะรักเพื่อนนะครับผมจมไปแล้วน็อตแคลโอ้โหจะรอดไหมนี่โดนเผาโดนเผารัวๆเลยตอนนี้น้ำเข้าโอ้โหติดไฟ3จุดน้ำเข้าต่างหากไม่ไหวครับ
น่าจะได้แค่นี้ครับมาได้แค่นี้แหละยิงไม่ทันดูเพื่อนเล่นไปก่อนฮะจังหวะนี้ได้มา 20,000 ก็ถือว่าแย่มากนะครับดาเมจ 20,000 น้อยมากเลยอ๋อนิดตอนนี้ฝั่งเรานำแคปนะครับโอ้โหนิดหายก็น่าจะชนะมั้งนะโอ้โหแต่รู้สึกว่าตอนนี้เน็ตจะสัญญาณหายครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอ้าวนี่ปิงอีสโตมโอเคเหลือพิฆาตฝั่งละสองลำนะแล้วใครไปทำอะไรขอบแมปวะอาวากิเน็ตปิงเหรอตอนนี้นำแคปนะครับเกมก็อาจจะพลิกก็ได้นะครับเพราะว่าอามากิเขาโอเคมาแล้วกลับมาแล้วส่วนนี้อามากิเนี่ยจะปิงนะอีดุนแคปนะครับฝั่งนู้นเหลือไลนิ่งกับคาเนโรโอเคเพื่อนเราเจอใครแล้วแหละตามผลงานครับรู้สึกว่าจะไม่โดนเฮ้ยมาว่ะสองลูกเจ็บจัดไปแล้วครับคิตาคาสิแคสไลนิ่งไปแล้วไม่ใช่แคสดิจมไปแล้วโอเคเพื่อนแบกนะเพื่อนแบกโอเคครับผมก็เกมที่2นะครับอยู่ในห้องเทียร์10นะครับเกมนี้แหละเราจะเสียเปรียบสุดๆเลยนะครับแบบโดนคุมกำเนิดไปเลยมิยามาโต้ไอว่าครับ BB เนาะฝั่งผมก็มียามาโต้แล้วก็ผมนะครับซึ่งยามาโต้เขาเกิดอยู่ B ผมเกิดอยู่ C นะครับและหายนะก็กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าผมเสียเปรียบเรื่องระยะยิงก็คือผมโดนยามาโต้ซันโวมาแบบยามาโต้มี9กระบอกใช่ไหมผมโดนมาสัก5เมตรเนี่ยผมจุกมากเลยนะแบบจุกมากเลยครับเจ็บสุดๆเลยเฮ้ยนิดเป็นไรสัญญาณหายโอ้โหรู้สึกว่ามิดเวย์ฝั่งเรานี่จะเอาเรื่องอยู่นะครับเจอใครวะโอ้โหยามาไอ้ไม่ใช่แอลว่าเน็ตปิงยิงไปเลยแล้วกันเหมือนมันโดนพอตอนนี้เน็ตผมสัญญาณหายโดนไป4เม็ดครับถอยก่อนแล้วกันมาลึกเกินไปแล้วโอ้โหไม่เข้าเลยครับ0ดาเมจดิ้งปืนแบบไม่รู้จะพูดยังไงมีแต่ด้านบอดเลยให้เล่นลำนี้มันถอยอ่ะโอเคมันถอยไม่รู้จะซัพพอร์ตเพื่อนไหวไหมครับอ้าวเกียร์ลิงกูไปแล้วเฮ้ยอยู่ทำไมเลี้ยวก่อนเพื่อนเดทไปแล้วครับฮาเลด
คือเพื่อนผมตายไปแล้วครับคือลองยังไม่ดูนะทำไมสัญญาณมันหายไปหูเจ็บนะนั่นเจ็บนะนั่นขอกลับไปตั้งหลักก่อนเรือจันบานไอเรือ capturer la zone A capturer la zone A โหผมว่าไม่ไหวว่าเปิดกลับอย่างนี้คือมีหายครับมีวูบแน่นอน capturer la zone A เอ้ยมันเปรี้ยวเหรอ capturer la zone Bแล้วครับและตอนนี้ผมก็กำลังจะดีดเพราะว่าผมเปิดกราบเต็มๆเลยจุกมากรวนหลายพันด้วยเมื่อกี้โหยามาโต้ไหวไหมเฮ้ยไม่ไหวยามาโต้นี่ไงจุกเลยเมื่อกี้ดูดิยิงมาหลายพันเลยนะน่ะกับจูเรลาซอนเซ่รู้สึกว่าเรียบร้อยครับคือผมจะบอกให้ว่าคอมโบที่แบบคือยามาโต้กับมอนทาน่าเนี่ยถ้าโดนลุมก็คือจบเลยนะครับเราไม่รอดเลยเกมนี้ได้มาดาเมจมา 40,000 ก็ยังดีกว่ามันได้แบบ 20,000 นะจะเห็นได้ว่านะครับว่าเราเนี่ยบางมากๆเลยนะครับโดนยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่เรือซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าเรือมันก็บางแล้วระยะยิงมันก็ใกล้ครับมันเป็นเรือที่แบบว่าข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดีอีกนะงั้นก็ตามที่เห็นนะครับว่าเป็นเรือที่ okay, problem. จะจมเป็นอันดับต้นๆ นะครับในช่วงแรกๆของเกมนะครับก็จะโดนจมก่อนเพราะว่าเรือมันก็ยืนไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับเรือมันยืนไม่ไหวครับนะต้นมันอยู่ได้แค่ต้นเกมนะครับเป็นเรือที่ทำดาเมจน้อยมากนะครับและอย่างที่ตามที่ผมบอกแล้วว่ามันเล่นยากนะครับลำนี้เนาะและตอนนี้เน็ตโผก็ปิงอีกมาดูครับว่าเกมนี้เพื่อนจะแบกอีกหรือไม่ใส่เครื่องก็จะแบกตามเคยครับผมอุ้ยตายเลยดูอะไรนั่นมาครับดาร์ลิงยังไงเอ่ยจะจมไหมว่าอะไรหรือไม่เพื่อเราจะปั่นไปนะครับหรือยามาโต้นะโอ้ยามาโต้นี่เลือดแบบรถนิดเดียวเองนะคือตัวสะอาดมากเลยยามาโต้ลำนี้มีสโมลิงสองลำนี่ว่ะใครไอว่าแตกแล้วครับคิวฟีดเพิ่งขึ้นคิวฟีดเพิ่งขึ้นว่าผมโดนไอว่าจมเน็ตก็น่าจะปิงครับไม่ต้องรู้ไม่ต้องสืบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเน็ตมันปิงทั้งที่ตอนเล่นก่อนเกมแรกก่อนหน้านี้ก็คือเน็ตดีงงมากโอเคเพื่อนเราจะชาร์จแล้วเราถ้าได้คิวก็น่าจะแต้มก็น่าจะนำเยอะครับ35วิเน็ตปิงไปแล้วสวิโดเรียบร้อยครับก็เพื่อนแบกนะครับผมขอบคุณเพื่อนมากๆนะที่แบกเกมนี้แบบผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยอะคือมันสู้ไม่ไหวจริงครับมันยืนยากมากอย่างที่บอกว่า
ลำนี้เป็นลำที่เสียเปรียบเทียร์10แบบสุดๆเลยนะครับผมโดนกดแบบกดยับเลยอ่ะก็คงจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรือลำนี้นะอ้าวได้อะไรมาวะเดี๋ยวดูก่อนนะได้ภารกิจมาด้วยนะครับผมวิน20แบตเทิลก็เพื่อนแบกนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับลำนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าผมแนะนำให้ไปเล่นอเมริกาหรือญี่ปุ่นดีกว่าครับสายนี้เป็นแบบว่าอย่าเล่นเถอะนะครับมันเป็นสายแบบตามความชอบก็คือผมมาเล่นเพราะว่าไม่อยากเหมือนใครครับคือคนอื่นชาวบ้านเขาก็เล่นอเมริกาเล่นญี่ปุ่นกันนะแต่ผมไม่เล่นครับผมอยากแปลกแหวกแนวครับก็เลยมาเล่นฝรั่งเศสโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับจะ300ซับแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ